าวคนนี้เขาเอามาโพสต์เอาไว้คุณประโยชน์ของงูเขียวค่ะเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวันสำหรับใครที่กำลังรองูไทยกินจิ้งจกอยู่ตอนนี้มีเขียวปากแหนบเข้ามานะคะน้องเป็นงูที่กินสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กประเภทแบบเขียดจิ้งจกกิ้งก่าหลายๆคนถามว่ากัดไหมไม่กัดค่ะฉกแต่ว่าพิษน้องก็ไม่ได้อันตรายกับเรานะคะขนาดแอดโดนก็ยังยิ้มได้อยู่ใครที่สนใจรอเปิดอยู่ที่350ส่งฟรีสายพันธุ์นี้คือเชื่องติดหน้าขี้อ้อนฝุดๆไปเบยตอนน้องอยู่รวมกันเหมือนถั่วฝักยาวเลยอะเพื่อนๆคิดว่าเหมือนอะไรคอมเมนต์มาไม่ไรรับสักพวงไหมคะกูไม่ไหวแล้วเสียงมาแบบเป็นพวงแบบนี้เลยเขาขายนะอุ้ยแต่ดุโฉกหน้าเลยเฮ้ยแล้วเขาบอกว่าก็แค่โฉกนิดนึงไม่ได้มีพิษนี่เขายังยิ้มได้อยู่เลยเห็นไหมพิษป่ะหรือพิษสำหรับพวกแมลงไหมใช่อาจจะเป็นคือไม่ได้มีพิษสำหรับมนุษย์นะคะเออใช่อ่อนๆใช่อาจจะเป็นพิษอ่อนๆที่ไม่ได้ทำร้ายถ้ากัดคนก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นอันตรายใช่เห็นไหมเพราะเขาโดนฉกเขาก็ยังยิ้มได้แล้วก็ถือหน้าด้วยนะอันนี้ฉันนับถือใจเขามากเขาถือขึ้นมาแบบเป็นพวงแบบนี้เลยอ่ะโอ้เป็นงูเขียวปากจิ้งจกปากแหนบนะคะบอกว่าสวบสรรพคุณของมันเนี่ยคือจับจิ้งจกปราบเขียดกิ้งก่าแล้วก็มแมลงต่างๆได้คือคนที่สนใจเนี่ยติดต่อไปได้เลยเพราะเขาขายนะชุดละเท่าไหร่ที่เขาบอกเมื่อกี้350บาทเออก็ไม่แพงนะคุณผู้ชมจะซื้อมาปราบพวกมแมลงร้ายต่างๆที่บ้านถ้าใครไม่กลัวนะซื้อมาได้หลายคนเนี่ยพอเห็นคลิปนี้การโฆษณาที่เข้าถึงจริงๆหลายคนก็ไปชื่นชมค่ะแล้วก็มีคนเข้าไปดูแล้วเนี่ยกว่า6ล้านวิวเลยหลายคนคอมเมนต์กันว่าน้องฉลาดมากเลยอ่ะหอมแก้มเจ้าของด้วยเดี๋ยวๆๆไม่ได้หอมแล้วมั้งเมื่อกี้วางไว้บนหัวจะกลายเป็นเมดูซ่าค่ะเออจริงๆอุ้ยมันเยอะขนาดเนี้ยคืออยากได้ที่กินแมลงสาบที่บ้านอุ้ยน่าจะกินเหมือนกันนะกินงูเขียวไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าจิ้งจกกิ้งก่าเนี่ยปราบได้แน่นอนแล้วเขียดก็ได้แมลงต่างๆรวมแมงสาบด้วยไหมอ่ะมีแมงสาบอายุยืนด้วยอ่ะโอ้หลายคนก็บอกไม่ได้มองเห็นถึงความขี้อ้อนเลยอ่ะคือฉกซะขนาดเนี้ยคุณพี่ยังบอกว่าขี้อ้อนอีกอ่ะโอ้เขาบอกว่างูชนิดเนี้ยไม่มีพิษแล้วก็เป็นงูสายพันธุ์ที่เชื่องแล้วก็ขี้อ้อนมากเชื่องเหรอฮะถ้าพี่ต้นอยากกำราบแมลงสาบที่บ้านขอเชิญสักชุด2ชุดนะปล่อยสักสิบเออสิบยี่สิบตัวรับรองแมลงสาบไม่มีไม่มีคนด้วยคนก็ไปด้วยเหมือนกันปล่อยให้งูอยู่ในบ้านเลยเลยฮะแต่ระแวงอยู่ในบ้านเขาเลี้ยงขายเหรอเนี่ยเลี้ยงขายแล้วมีคนซื้อเหรอมีจริงเหรอมีเอาไปขายได้นะพี่ต้นคือผมไม่ได้กลัวแหละกลัวว่าพอปล่อยไปอยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วมันไปตามสายพันธุ์อื่นมาเฮ้ยบ้านที่ใช่ดีไว้เพื่อนไปเรียกเพื่อนเหรอจงอางมาเลยงูหลงหลามเหลือมาหมดไปคราวนี้กลายเป็นผักเลยบางคนก็อาจจะเลี้ยงไว้แบบในกล่องไงแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นพักๆเสร็จปุ๊บก็เก็บเข้าไปใหม่แล้วเราก็ต้องนั่งเฝ้าอย่างเงี้ยเหรอไปจัดการน้องไหนปล่อยออกไปแล้วก็ไปเลยลูกจัดการมันอย่างเงี้ยเหรอแปลกว่ะแปลกมากอาชีพนี้ขายงูเขียวปราบแมลงมีมาสักพักแหละแต่เราไม่เคยเห็นพอมีโซเชียลเราก็ได้เห็นไงใช่ครับใครสนใจก็ติดต่อน้องเขาไปได้นะได้เลยครับ